พอไหมถ้ามองว่าในเรื่องของงบประมาณแล้วไม่ไม่เพียงพออย่าลืมนะครับว่าทุกๆตารางนิ้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราเราท้องถิ่นเนี่ยอยู่ทุกๆตารงตารงนิ้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติรายการนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมวิลัยป้องกรรันราชนาจากักรในพระบรมราชูปถมัมภ์ และสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสองดิฉันกน,นัทกรวิทนาโชตรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนั่นก็คือเรื่องของการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นนับว่าเป็นเรื่องที่เป็นรากฐานสําคัญเป็นหัวใจสําคัญในการปกครองเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ประชาชนโดยอย่างแท้จริงและวันนี้นะคะ ก็เป็นเรื่องหัวข้อที่สําคัญก็คือการปกครองท้องถิ่นสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศอย่างไรดิฉันขอต้อนรับคุณชานชัยชัยรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกพี่ชัยนะคะครับซึ่งพี่ชัยเองก็เรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญนะคะในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นอยู่ในวงการการเมืองมา ร่วม20ปีแล้วนะคะเข้าใจประชาชนเข้าใจความต้องการแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของท้องถิ่นมาตลอดแต่ยังมีความสงสัยอยู่ค่ะพี่ว่าหน้าที่ของเราเรียกว่าผู้แทนหรือว่าตัวแทนประชาชนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญยังไงในในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นคะพี่ครับถ้าพูดถึงท้องถิ่นเนี่ย ต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นเนี่ยก็จะมาในเรื่องของการพัฒนาใช่ไหมฮะท้องที่ก็เป็นในเรื่องของการการปกครองในใน,ในพื้นที่พื้นที่เดียวกันกนะ็จะมีทั้งท้องที่ท้องถิ่นในส่วนของผมนั่นเนี่ยเป็นเทศบาลก็เป็นในส่วนของของข,ข,ของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการบริการสาธารณะต่างๆเรามีสํานักปลัดเรามีกองสาธารณสุขเรามีกองช่างจะมีกองสิ่งแวดล้อมเรามีกองต่างๆที่จะลงไปดูแลคนในชุมชน เพราะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีในเรื่องของสาธารณสุขเบื้องต้นตามอำนาจหน้าที่ที่ทางกฎหมายที่ทางกระทรวงหรือทางส่วนกลางที่ส่วนพิพากเนี่ยที่มอบหมายให้เรา <S <S นะฮะ,ะเราก็จะมีหน้าที่ในการทำนะฮะส่วนในเรื่องของความสำคัญต่อคนในชุมชนนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยต้องเรียนงนี้ว่าเราเราเองเราเรา,เราได้รับการเลือกตั้ง จากประชาชนโดยตรง4ปีเนี่ยเราก็ต้องได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ถ้าเราไม่มีนโยบายและเราไม่มีผลงานที่สามารถจะลงไปดูแลและบริการสาธารณะให้กับคนในชุมชนได้เนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ได้รับความไว้วางใจกับคนในชุมชนแต่ถ้าเราได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนนั้นนั้นเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาในการทํางานให้กับคนในชุมชนนะครับค่ะพี่แต่ว่าในเรื่องของ เรียกว่าผู้แทนในชุมชนนะคะผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยอ,อ,อย่างตัวแบ่งเองเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักว่าเราแบ่งยังไงสัดส่วนยังไงหรือตัวแทนเรามีทั้งอบอตอ,อบอจอนายกเทศบาลตัวแทนเหล่านี้ค่ะในระดับชั้นแบ่งกันแบบไหนในการดูแลพื้นที่และจำนวนของประชากรหรือว่าพื้นที่เนี่ยใ,ใ,ใ,ในในแต่ละพื้นที่อะค่ะ เราใช้วิธีไหนในการดูแลทั้งหมดคะคืออย่างนี้ในการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบสเกลมันจะแตกต่างกันไปผมยกตัวอย่างว่ากทมก็อยู่ในพื้นที่ของฟาร์มหนาแน่นพัทยาก็เป็นเขตเขตปกครองพิเศษนะครับอบจอก็จะดูในภาพรวมของของจังหวัดแล้วส่วนสเกลที่มันเล็กลงเนี่ยก็เทศบาลน,นคร นะฮะแล้วก็เทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทีนี้แบ่ง,<ะ>แ,บงแบ่งสัสดส่วนกันยังไงว่าทําไมอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันไหนเป็นเป็นรูปแบบเมืองเป็นตำบลเป็นนครใช่ไหมฮะ,ฮะก็จะมีเกณฑ์ของกระทรวงหาดไทยว่าเช่นยกตัวอย่างว่าเทศบาลนครเนี่ยการที่จะเป็นเทศบาลนครได้เนี่ยจะต้องมีประชากรเนี่ยไม่น้อยกว่า5 0,000่นคน Mm hmm. มีฟาร์มหนาแน่นของประชากรชุมชนเนี่ยต่อตารางกิโลเมตรประมาณเท่าไร<ะ>ใช่ไหมมีเกณฑ์รายได้เท่าไรเท<ะ>ศาบาลเมืองก็เหมือนกันจะต้องไม่น้อยกว่า10,000คน mm hmm. มีเกณฑ์รายได้เท่าไรอะไรเท่าไร่อย่างนี้ก็จะมีสเกลลงมาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เทศาบาลนะครเทศบาลเมืองหรือตัวเทศบาลตำบลเองเนี่ยก็ก็จะดูแลในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นเมืองหน่อยนะฮะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็จะออกจากฟาร์มเป็นเมืองนิดนึงเป็นชนบทสักน,นิดนึงหรือเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทอันนี้คือรูปแบบของของการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ อย่างนายกเทศมนตรีเราเรียกว่านายกเทศมนตรีเมืองทั้งประเทศนี้มีจำนวนทั้งหมดประมาณกี่คนคะพี่ท้องถิ่นทั้งหมดเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณ7,853ท้องถิน่นถ้า<ม>ถ้าผมจําไม่ผิดนะตัวเลข <ikes> อาจจะเคลื่อนเคื่อนนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมีมีอบจเนี่ยก็ตามตามจังหวัดเลย76ที่นะฮะ<ค>มีกมทม .1 ที่มีพัทยาหนึ่งที่เทศบาลนครก็ประมาณ3 0หรือ3าที่นะฮะ เทศบาลเมือง195ที่เทศบาลตำบลก็ประมาณ2 2 0 0ักว่าที่แล้วที่เหลือก็อีก5 0 0 0ที่ก็จะเป็นองค์การบหารส่วนตำบลรวมแล้วก็ประมาณ7,800กว่าแห่งครับโอ้โหแล้วเรียกว่าเพียงพอไหมคะกับการบริหารการพัฒนาในพื้นที่เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยทั้งประชากรเองแล้วก็ลักษณะพื้นที่เองก็มีความแตกต่างกัน ถ้าถามว่าเพียงพอไหมในคำถามเนี่ยมัน,มนต้องตอบเป็นสองสอง,สองคำถามคำถามแรกเนี่ยเพียงพอ<ะ>เพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเจ็ดพันกว่าแห่งเนี่ยอยู่ทุกๆตารางนิ้วของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพียงพอแน่นอนนะ,ะฮะไม่ว่าจะเป็นในการดูแลการชุมชนหรือการบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยเพียงพอแน่นอนะน,น,อน,นะฮะอีกคําตอบหนึ่งเพียงพอไหมถ้ามองว่าในเรื่องของงบประมาณแล้วไม่ไม่เพียงพอ นะครับเพราะว่าท้องถิ่นเองเนี่ยต้องก็ต้องรับผิดชอบรับภาระ,ะในเรื่องของการดูแลในการบริการสาธารณะต่างๆนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของประชาชนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือคุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยเวลาคนในชุมชนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะมาที่ทางเทศบาลหรือทางอบตอรหรือทางท้องถิ่นเลยเราเองเราก็ต้องแก้ไขให้ทันท่วงทีเลย นะอันนี้คือมันเป็นมันมันเปรียบสเสมือนมันเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารอยู่แล้วในการดูแลคนในชุมชนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันขาดในในในคำตอบพี่สองนี่ยก็คืออาจจะขาดในเรื่องของงบประมาณในส่วนกลางที่จะสนับสนุนหรืออุดหนุนลงมาให้กับในส่วนของท้องถิ่นนะครับพอพี่พูดว่าเ,เราจะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็จะต้องพูดถึงตัวงบประมาณดังนั้นเนี่ย ตัวขั้นตอนนะคะพี่มันทันท่วงทีในการช่วยเหลือหรือว่าดูแลให้ประชาชนอย่างพอบอกว่าวมาล้องทุกข์แล้วเราจะต้องทํำยังไงขั้นตอนตรงนี้สามารถช่วยเขาได้รวดเร็วหรือว่าตอบสนองได้ได้ขนาดไหนคะพี่ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลก็ต้องบอกว่ามันต้องมีเป็นสองคำถามว่าสองคำตอบค,คาถามแรกก็คือเราเรามีเทสบัญญัติเทสบัญญัติเนี่ยมันเกิดจาก ขบวนการการทาประชาคมของคนในชุมชนหรือความต้องการของคนในชุมชนสมมุติว่าเรามีงบประมาณเนี่ยที่จะลงไปดูแลคนในชุมชนเนี่ยสมมติว่าปีหนึ่งเรามีงบประมาณสักร้อยล้านอาจจะเป็นเรื่องของอของงบประมาณรายจ่ายประจาใช่ไหมครับแล้วก็รายจ่ายตามนโยบายตามอะไรต่างๆของภาครัฐเนี่ยสมมุติว่าเราอาจจะมีการบริการในสาธารณประมาณสักสิบล้านอย่างเงี้ยสิบล้านเนี่ยเราก็จะต้องมาทําประชาคม ว่าคนในชุมชนนั้นเนี่ยมีวามมีความต้องการอะไรใช่ไหมฮะมีความต้องการอะไรแล้วก็ทําแผนแล้วก็พอทําแผนเนี่ยเราก็ต้องลองงบประมาณที่โอนมาเป็นเป็นรายไตรมาสเป็นเป็นรายได้ขึ้นมาถึงจะนํางบประมาณตัวนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเช่นยกตัวอ,อย่างอาจจะอาจจะของบงประมาณในเรื่องของการซ่อมแซมถนนหรือทําถนนทักมาสักเส้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องอยู่ในแผนใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งงบประมาณไว้พอจะได้ทำเนี่ยก็ต้องลองงบประมาณมาก็อีกปีหนึ่งอันนี้คือในส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่2เนี่ยเราเรามีงบกลางใช่ไหมครัเรามีงบกลางาง,บาง,งบกลางเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเช่นหน้าฝนมีน้ําหลากใช่ไหมฮะมีน้ําท่วมทําให้ถนนเนี่ยม,มันพังใช่ไหมฮะาการสัญจรไปมา,าไม่สะดวกและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเงี้นเนยเราก็สามารถที่จะใช้งบประมาณใช้งบกลางหรือตั้งใจและการใหม่ในส่วนที่มันมีความสำคัญเนี่ยสามารถที่จะมาตั้งช่วยเหลือคนในชุมชนได้อยา่างทันท่วงทีนะครับ<า>ก็ประมาณนี้ครับก็หมาย ถ้าถ้าแบบนี้หมายความว่าไอ้ตัวงบประมาณเนี้เราอะจัดตั้งไว้ตามแผนนะคะที่เป็นแผนระยะยาวแล้วก็อีกอันนึงก็คือในแผนของการทํางานที่เร่งด่วนนะคะคเพื่อตอบสนองกับความต้อง,องการ,ราแก้ปัญหาหน้างานกันไปโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยในในแบบนี้ระหว่างที่เปลี่ยนถ่ายเ,เรียกว่าทุกๆ4ปี นะคะแต่แผนในในระยะยาวมันจะมีผลกระทบไหมคะพี่โอ้เป็นคําถามที่ดีมากนะฮะอันเนี้ยมันเป็นคําถามที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยสปีเนี่ยในการพัฒนาที่เราจะจัดการชุมชนชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ย ให้มันมีครามยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนา4ปีจริงๆแล้วมันมันไม่เพียงพอหรอกครับนะบเพราะว่าแผนบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็น8ปีหรือ10ปีหรือ12ปีนะแต่เนื่องด้วยผู้บริหารเนี่ยมีการเลือกตั้งทุกๆ4ปีนะเพราะนั้นบางบางที่นั้นเนี่ยใช่ไหมฮะก็เข้ามา4ปียังโครงการทําได้ยังไม่ถึง10เรลย20%ลยมีการเลือกตั้งใหม่อีกแล้ว ใช่ไหมพอเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ก็เปลี่ยนนโยบายใหม่าจจาะไ่ได้ไทำตามนโยบายที่คนเก่าได้วางเอาไว้คอันนี้นะค,ะคือความต่อเนื่องในเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของการพัฒนาท้องถิน่นอันนี้คือผมมองว่ามันเป็นจุดจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มันมันสะดุดในเรื่องของ,ของการพัฒนานะฮะ,ะผมมองมองอย่างนี้นะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็จะมีบางท้องถิ่นนะคะพี่ที่เรียกว่านักการเราเรียกว่าผู้แทน โดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอดคําว่า,เ,าเหมือนอยากจะใช้คําว่าการเมืองท้องถิ่นกับคําว่าอิทธิพลนะคะพี่ชัยมีมุมมองยังไงบ้างคะกับสองคำนี้การเมืองกับอิทธิพลผมมองว่ามันเป็นวัฒกรรมที่คนในชุมชนเนี่ยติดในสมัยก่อนในยุคแรกๆเนี่ยใช่ไหมฮะอาจจะเรา,เราอาจจะเคยเห็นทั้ง ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวอะไรต่างๆที่มันมีเรื่องอัจฉรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็ติดกันมาแต่ในฟันจริงๆแล้วไม่มีหรอกครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้หนานท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเลือกตั้งทุกๆ4ปี<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทํางานและสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้นะฮะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนในชุมชนเวลาหาเสียงก็จะมีนโยบายและสามารถที่จะเข้ามาทํางานแล้วก็ ตอบตามนโยบายทําตามนโยบายท,ที่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ตรงจุดเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของท้องถิ่นกับอิทธิพลเนี่ยมันเป็นวัฒกรรมเก่าๆที่มันมองในภาพเก่าๆมากกว่านะฮะ,ค,ะครับทีนี้พอบอกว่านั้นเราจะเข้ามาพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะโดยที่เป็นคุณภาพชีวิตท้องถิน่นอยากจะทราบว่า นโยบายอะค่ะเราเป็นนโยบายแผนเดียวกันไหมคะของทั้งประเทศหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นตามแผนของแต่ละท้องถิน่นแต่ละชุมชนค่ะพี่คือในเรื่องของการจับแผนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราเองอย่างตอนนี้เรามีอะไรนะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมครับย,ยุทธศาสตร์ชาติปีเนี่ปีในแผนเนี่ยนะฮะก็จังหวัดในตัวจังหวัดเองก็จะต้องเป็นตัวกําหนดให้มันเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ แล้วก็จะกําหนดเป็นบล็อกบล็อกบางส่วนตามนโยบายหลักเนี่ยว่าเราจะมีการพัฒน,นาตามยุทธศาสตร์ชาติเรื่องอะไรใช่ไหมฮะท้องถิง่นก็จะต้องกําหนดในเรื่องของการพัฒน,นาให้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดระดับประเทศแต่ส่วนในการออกแบบในตัวกิจกรรมนั้นเนี่ยเช่นยกตัวอย่าง,งคุณภาพชีวิตเนี่ยเราอาจจะมีการออกแบบในเรื่องของการโรงเรียนผู้สูงอายุระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุสูนดูแลสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กศูนย์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้มันมันเป็นตัวกิจกรรมที่ทางท้องถิ่นและทางผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบให้มันสามารถเข้ากับบริบทนั้นๆในพื้นที่ได้แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาให้กับคนในท้องถิ่นได้ประมาณนี้ครับได้ผลไหมคะพี่ได้ผลไหมอ่าผมตอบตรงๆนะก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับอย่างของที่เทศบาลผมเนี่ยก็ทําโรงเรียนผู้สูงอายุทํากิจกรรมผู้สูงอายุ นะผมเองก็เลี้ยงข้าวดูแลผู้สูงอายุทุกเดือนเดือนหนึ่งสี่หคนห้าคนก็มาทานข้าวแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆขึ้นมาตอนนี้ก็กําลังอของประมาณในเรื่องของการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพนะฮะก,ก็อาจจะเป็นศูนย์ในเรื่องของกายภาพบ,บําบัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ในเรื่องของกลุ่มอาชีพให้ให้มันสามารถที่จะไปตอบโจทย์ โดยเฉพาะของเราตอนนี้เราเราในประเทศไทยเนี่ยเรากาลังเข้าสู่ในสังคมผู้สูงอายุด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุได้ดีเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นท้องถิน่นเพราะท้องถิ่นนี่จะเข้าใจบริบทมากกว่าแล้วเราก็มีต้นทุนทางสังคมเยอะะเลยที่จะสามารถออกแบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในบริบทของพื้นที่ของพื้นที่นั้นๆเนี่ยว่าเรามีต้นทุนทางสังคมอะไรแล้วจะมีการออกแบบยังไงนะครับประมาณนี้ครับ ถ้าแบบนีเ้เรียกว่าในชุมชนเองเขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตัวเองในระดับหนึ่งหรือเปล่าคะหรือว่าใน เขาเรียกว่าการออกแบบหรือการดีไซน์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค่ะพี่มันมีอะไรบ้างอะคะอย่างเมื่อกี้สักครู่พี่บอกว่ามีผู้สูงอายุนะคะที่เข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วในระดับอย่างเช่นเยาวชนหรือว่ากลุ่มแรงงานอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเข้ามามีส่วนร่วมอะไรในชุมชนบ้างคะก็คือเรามีการทําแผนอย่างของเราเป็นเทศบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเทศบัญญัติพอเราจะทําเทศบัญญัิเนี่ย ก็จะต้องมีการทําแผนแผนแต่ละแผนเนี่ยก็จะกําหนดเลยว่าเช่นแผนในเรื่องของอโยธาโครงสร้างพื้นฐานนะเราก็จะคุยกับคนในชุมชนว่าเขามีความต้องการอะไรอะไรที่มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งันดับสองมีการจัดลําดับยังไงเช่นถนน,นเช่นน้ําเช่นโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆคุณภาพชีวิต ใช่ไหมฮะคุณต้องการให้เราเข้าไปดูแลเรื่องอะไรคนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการาก็จะลงไปในแผนของการพัฒนาว่าเขาต้องการเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุนะต้องการบริการเรื่องสารนะเรื่องนี้เรื่องนู้นนะ,ะในเรื่องของกลุ่มอาชีพอย่างเงี้ยเราบริบทเราเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่อะไรบ้างสามารถที่จะมาทํากลุ่มอาชีพใช่ไหมครับสร้างไรายได้ทํำยังไงก็จะเสนอโครงการเข้ามาให้บรรจุในแผนนะด้านเยาวชนเยาวชนต้องการอะไรต้องการลานกีฬาต้านยาเสพติด ต้องการเล่นดนตรีต้องการเล่นกีฬาก็จะของเงอประมาณลานกีฬาของเงอประมาณต่างๆที่มันตรงกับความต้องการอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทุกๆสัสดส่วนเนี่ยก็จะมีเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทําแผนและกําหนดในการพัฒนา <c oughs> นะครับแล้วอีกในยะหนึ่งเนี่ยเราก็ยังมีตัวแทนซึ่งเป็นสอทอนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ตัวแทนสอทอในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งจากคนในชุมชนก็จะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นตัวแทนกับคนในชุมชนเนี่ย นะครับในการทำประชา,าคมต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอเรื่องในสภาแล้วก็บรรจุเข้าในแผนว่าในปีหน้าเนี่ยทางชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยผมมองว่าในส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้คน,คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมและการที่สําคัญที่สุดเลยคือการสร้างฟาร์มเป็นเจ้าของของคนในชุมชนกับเทศบาลน,นะครับอ๋อหมายถึงว่าตัว <c oughs> ประชาชนเองก็สามารถที่จะเสนอแผนได้ครับ แล้วก็เสนอแผนออมาเป็นสออทอก่อนแล้วคุณก็เสนอแผนร่วมกันกับเรารแล้วหลังจากนั้นพอแผนในการพัฒน,นานี้ทางพี่ก็ผลักดนันโดยการทั้งขององบประมาณแล้วก็ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมครับประมาณนี้ก็คือปีหนึ่งเนี่ยเวลาเราลงไปทําแผนเนี่ยเราลงไปยกอย่างวันนี้เราลงไปทําชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการออกเสียงตามสายมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชนเนี่ยวันนี้ออกมาออกมาทําแผนในการพัฒนา เขาก็จะออกกันมา100ยคน200คนแล้วแต่บางชุมชนอย่างเงี้ยก็<ๆ>เขาก็จะเสนอว่าเขาต้องการเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างทุกแผนที่คนในชุมชนเสนอเนี่ยเราก็จะบรรจุไว้อยู่ในแผนพัฒนานะคระับแล้วเราก่อนที่เราจะทําเทศบัญญัติออกมาเป็นงบประมาณงบปีเนี่ยนะเราก็จะดึงจากแผนพัฒนาเราต้องดึงจากแผนพัฒนาเนทะ่านั้นผมเป็นนายกก็จริงเป็นผู้บริหารก็จริงผมไม่สามารถที่จะที่จะทำทำกิจกรรมหรือทําชุดบริการสาธรณะนะ อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนอกเหนือจากแผนต้องดึงในแผนที่มีความต้องการของคนในชุมชนเท่านั้นมีนไหมคะพี่ที่ไม่เห็นด้วยไม่อยากทำถามว่ามีไหมบา,บางครั้งก็มีบ้างแต่เราก็ต้องฟังเหตุผลเพราะคนในชุมชนเนี่ยเขาก็มีม,มีมีเหตุผลของของ,ของตัวเขาเอง <S <S <ม>นะแต่ผมเองในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเหมือนลูกเหมือนหลานคนในชุมชนเนี่ยเราก็ต้องอธิบายว่าในการพัฒนาเนี่ยเราบางครั้งเนี่ย เราอย่าเอาเขาเรียกอะไรอย่าเอาแต่สนุกนะว่าพวก <Okay. S 2> มากเอาพวกมากแล้วก็ลากไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันต้องเห็นใจด้วยบางชุมชนเนี่ยมาประชุมวันทีงสองร้อยคนร้อยห้าสิบคนเอาถนนอีกสิบคนเนี่ยขาดน้ำน้ำประ,ป,ะปาจะเอาไปหุงข้าวกอกหมอ้อยังไม่มีเลยยกมือยังไงก็แพ้ถนน <Okay. S 2> ผมก็ต้องลงไปคุยว่า <Okay. S 2> เราอยู่ร่วมกันเราเป็นพี่น้องกันเนี่ย <Okay. S 2> เราต้องมีฟาร์มอบอ้อมอารีนะครับมีการเห็นใจซึ่งกันและกัน การทาประชาคมเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จัดลําดับความคิดของมนุษย์ให้มนุษย์มีความคิดอย่างเป็นระบบแต่มันขาดด้วยจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่แท้จริงมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่เห็นใจซึ่งการละกันแล้วก็เดินคู่ไปด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะทีนี้พอกลับมาว่าเรามีหลายๆโครงการนะคะพี่แล้วถ้าเกิดว่างบประมาณไม่พอคะเราจะทํำยังไงคะในเรื่องของการบริหารจัดการกับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนานะคะ่ะ ันนี้มันเป็นฟาร์มท้าทายของผู้บริหารนะฮะงบประมาณนะผมเรียนอย่างนี้เลยครับว่าในท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอหรอกครับเพราะว่าอย่างกฎหมายก็จะอำนาจก็3าา็ตตอนนี้ก็เพิ่งจะ20%กว่าเองซึ่งมันไม่พอนะครับแล้วก็สเกลเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยมันก็โตขึ้นนะฮะมันมันมากขึ้นทีนี้มันก็เป็นฟาร์มท้าทายของผู้บริหารของของคนที่เข้ามาเป็นผู้นำเนี่ยว่า ในภายใต้งบประมาณที่จำกัดเนี่ยก็จะต้องมีนโยบายมีการออกแบบในเรื่องของชุดดูแลสุขภาพชุดดูแลบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยให้สามารถที่มันจะตอบโจทย์ตรงกับความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนได้โดยงบประมาณที่มีพอเพียงมีขอบเขตของความจำกัดของงบประมาณอันนี้คือความท้าทายของของผู้นำครับอยากให้พี่ชัยฝากอะไรหรือว่าเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอะค่ะถึงอ,อ,อาจจะ ในส่วนที่เป็นภาครัฐนโยบายหรือว่าประชาชนค่ะพี่ก็อย่างนี้ก็คงจะไม่ไม่ฝากแบบระบุหน่วยงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะเป็นภาพรวมนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยผมผมเองผมผมเป็นนายกมามา20กว่าปีนะครับผมผ่านผ่านเรื่องของการพัฒนาและเห็นอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนะครับว่า1เลยก็คือในเรื่องของงบประมาณ 2. ในเรื่องของระเบียบต่างๆที่จะทําให้เราชาวท้อทงถิ่นเนี่ยสามารถบริการสาธารณะให้กับคนในชุมชนไดแบบ้แบบแบบคล่องตัวเพราะบางเรื่องมันก็จะไปติดในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของระเบียบอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้การบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยบางครั้งมันมันไม่ไม่คล่องตัวแล้วที่สําคัญงบประมาณเนี่ยที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะฮะงบประมาณเนี่ยถ้าเราได้รับงบประมาณที่เพียงพอเนี่ยการดูแลมันก็เพียงพอ อย่าลืมนะครับว่าทุกๆตารางนิ้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราเราท้องถิ่นเนี่ยอยู่ทุกๆตารางนิ้วนะแล้วก็การพัฒนาของประเทศเลยแล้วกันนะตั้งแต่อเภอจังหวัดประเทศในเรื่องของการพัฒนาในมติติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่มาเริ่มต้นมาจากท้องถิ่นทางนั้นแม้กระทั่งการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆนะถามว่าค้นพบโดยใครก็ค้นพบโดยคนท้องถิ่นมีการพัฒนาโดยคนท้องถิ่น กระทั่งสินค้าเศรษฐกิจชุมชนสินค้าโอทบต่างๆเนี่ยนะครับก็มาจากท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มาจากท้องถิ่นทางนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามีการผลักดันในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของสินค้าเศรษฐกิจชุมชนในเรื่องของการออกแบบกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะฮะผมเชื่อได้ว่าเนี่ยเราเราประเทศไทยเนี่ยก็จะได้มีการพัฒนาได้ไปยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วก็โดยเฉพาะนโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยก็ให้นโยบายให้เมืองรองเนี่ยมีรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้ให้เมืองรองเนี่ยเกิดเกิดการมีรายได้เนี่ยนะแต่ที่ว่ามันอาจจะติดในเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆอย่างงผมเองเนี่ยในเขตพื้นที่เนี่ยมีวิ่งมาราทอนเนี่ยวิ่งวิ่งมาราทอนเนี่ระดับประเทศหรือดับเอเชียก็ว่าได้ที่ว่าจอมบึงวิ่งมาราทอนครั้งหนึ่งวิ่งนะแต่ในพื้นที่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ สีเขียวเลยไม่สามารถที่จะมีโรงแรมมีอะไรได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบางครั้งมันก็ต้องเรื่องระเบียบเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฝากกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าบางทีบางครั้งก็ต้องมองในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาการมันไปอ่ะแต่เราอย่ามองเกณฑ์นในเรื่องของพัฒนาว่ามันจะต้องไปถึงจุดนั้นแต่อย่าลืมว่าท้องถิ่นมีพัฒนาการของตัวมันเอง แต่ถ้าภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เข้าไปสนับสนุนหรือส่งเสริมเนี่ยพัฒนาการที่ควรจะไปได้ดีและสามารถที่จะมีบริการบริการสาธารณะที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ล่าช้าได้แล้วเสียยอกาสได้นะคะข,ขอบคุณค่ะก็เรียกว่าถ้าเราพัฒนาทุกอย่างตามความเหมาะสมและเข้าใจประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทั้งทั้งตัวประชาประชากรที่อยู่ในพื้นที่และตัวพื้นที่เองก็จะทำให้การพัฒนานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนนะคะ ก็วันนี้นะคะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องของการที่เราจะเข้าไปพัฒนาประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะคะต้องขอขอบคุณพี่ชัยเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคสำหรับวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติได้หมดลงแล้วค่ะสามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬกา30นาทีถึงเวลา21น,นาฬิกาค่ะผ่านทางโทรทัศน์ TNN 2และ 2id ที่สำคัญสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้ดิฉันกันนัดกรวิทนาโชธและคุณชันชัยชัยรุ่งเรืองขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ